ากเป็นหมอลำจังพับเก็บหุ่นหมอสามยังนำเสียงใจที่บอกกับความฝันพร้อมทำทุกงานในเส้นทางนี้สักสุดเก็บผ้าเก็บมีขอเพียงได้หอบเอาความฝันมาจอดอยู่หลังทานเหมือนฟ้าบันดาลพาฝันเมารถมาส่งให้ได้พบพ่อกับพ่อผู้ว่าหน้าวงทั้งดีใจคงยืนงงพ่อผู้ว่าหน้าวงรับเข้าวงหมอลำหัวหน้าเพิ่นถามกีฬาพ่อลำพ่อร้องได้บ่ตอบไปพ่อได้อยู่พ่อแต่ว่าบ่เก่งคือล่างห่วยล่างสามบ่คือบุญว่าพ่อเพิ่นสิเมตตาเด็กน้อยตาดำดำให้เรียนร้องเรียนฟ้อนกลอนลำเพิ่นว่าลังเทื่อมีชื่อฮักแพงค่ะน้องฮักแพงอายุเท่าไหร่ลูกอายุ16ปีค่ะอายุ16ปีอยู่บ้านไหนอำเภออะไรจังหวัดไหนอยู่บ้านโน้นแพงตำบลเขาอำเภอเสรภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะแล้วว่ามาสมัครอยากมาบนที่บนเวทีสาธารณะเนี่ยครับเวทีพ่อโชคแม่นค่ะพี่แรงบันดาลใจมาจากใครอ่ะมาจากพี่อุ้งอิงล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าหนูติดตามพี่อุ้งอิงตั้งแต่มาออดิชั่นวันแรกเพลงฮักลาที่พาแต้มค่ะขนาดเพลงมอลำผู้สูงมอลำมอลำขนาดเลยมอลำแบบมอลำแสงตะเวนจ้าน้องยืนกลั้นน้ำตาลูกเงารับมือใหม่สุดเหงาหากเขาบอกคือเก่าแล้วไอ้ควงเขามายืนแอคท่าถ่ายรูปวานแววร้องลอยเบิดใจย่านบนเรือแนวเหมือนไอ้นัดมาพาเต็มบวกลากันอาทิตย์ขึ้นก่อนใครในสยามวิวงามงามมือนี้เปื้อนน้ำตาแสงอาทิตย์ส่องแม่น้ำคงมันเมวาสาวคงเจียมมือนี้คนรักลายืนเทิงผาเบิดแห้งลาลอยมีไม่จ้อยบ่สมรอของข้าคำสัญญาบ่มีความหมายจักหน่อยใครว่าสีหักดังภาพเขียนสีบ่ลบหน่อยตัวให้คอยน้ำตาย่อยบ่เป็นเออทายืนคอยท่าบึงยู่หิมพาแสงขึ้นงามเด่นเห็นแนวปวดเรามันเราอยู่ใจนัดน้องไว้มีไม่ควงแขนเอิ้นว่าแฟนวันกันเรื่องราคนมาท่าน้ำตาย่อยลังพิษบังหักลมบ่สมนอนหาแค่วันแดงโหรับวันใหม่ผ้าเต็มสดใสหมอกไหลงามตามีคนยืนเดียวได้มือนี้หักพายถ่ายรูปบ่เป็นท่าใจบ่มั่นแน่นคือสีเต็มผ้าเห็นไหมมักหน้าง่ายแค่น้อใจชายหมดความหมายคือหมอกถึงแสงความหักอ่อนแห้งมันลาลอยทั้งใจภาพเขียนสี 3,000 ปีบ่เลือนหายแต่ใจคนบ่ทันโดนก็เปลี่ยนไปเบิ่งทิวโค้งกันลาวไทยน้ำตาไหลลงยาวยาวลมหนาวตั้มหัวใจตึงลมหนาวตั้มหัวใจตึงลานความคิดถึงก็ดึงอายบ่อยู่ทั้งผู้มันผัวเจ้าเจ้าหนาวหอนตื่นใส่กันมีคนกอดกันและให้โลกคุณยืนเคียงคู่เซลฟี่บ้านทำอายใจดำช่างทำดูได้ทนเห็นท่า
ียงเท่าที่ฟังเบิ่งเนี่ยเสียงนี่ก็คือแนวหมอลำเสียงมีเสน่ห์อยู่เสียงบ้านๆดีเสียงแบบไม่เหมือนใครแต่ว่าอยากตีอย่างเดียวคือการใช้ลมมันยังแบบลมเขายังอยากหน่อยอยู่สำคัญตรงที่ว่าการแบ่งส่วนของการร้องยังแบ่งส่วนไม่ถูกกับลมหายใจมันเลยให้ร้องเวลาถึงสุดเสียงน่ะมันเหนื่อยก่อนมันเบิดลมก่อนกับเวลาขึ้นสูงเงี้ยมาเป็นอย่างปอดแตกเป็นอย่างเป็นอะไรครับน้องผมดูที่แขนน้องนี่ตอนนี้ดีหมดแล้วใช่ไหมร่างกายก็ฟื้นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวก็กลับมาปกติ 100% โอเคโอเครอขึ้นบนเวทีเทสเสียงดูแม่กับแม่สองคนเดี๋ยวฟังเสียงเราคือว่าแก้วเสียงมาทั้งเส้นสายของหมอลำหมอลำอายุ16ปีตอนนั้นอุ้งอิงกับมาสมองปีพอดีมีแรงบันดาลใจมันจากพี่อุ้งอิงเหมือนกันหน้าบ้านๆดีถามว่าคนที่ร้องหมอลำอายุสำนีเลยนี่จ้ะเงินแต่ก็นับมาห้ามาสมาน้ำห้อยกับเมื่อกี้คนนี้นี่เป็นบ่แมนที่ร้องหมอลำสังวานหมอลำแบบเขาถึงหมอลำได้แบบอายุสำนีอย่างสินะเฮ็ดได้ดีปานนี้ก็ถือว่าชื่อฮักแพงยังไม่ลูกแม่ตั้งให้ตะเกิดเล่นมั้งฮักแพงเออสื่อมวลฮักแพงมีไปนักร้องเสียงฮักแพงเพราะท่านมีเนาะมวลดีเนาะกสิบก็เป็นดีเพราะกสิบก็ได้ชื่อฮักแพงเพื่อพ่อให้ไปยุ่งไม่เนี่ยอย่าไปยุ่งไม่พอตั้งไม่สาวน้อยลำเพลินโชว์เนี่ยฮะรู้จักแม่กันบ่แม่นมของน้องโซเฟียรู้เป็นอาชีพของหนูอ๋อปั่นหนูมาแต่เด็กน้อยแล้วปั่นแล้วเฮ็ดแดนเซอร์บ่แม่นบ่หนูเป็นแดนเซอร์ตั้งแต่อ๋อหนูเป็นแดนเซอร์มาอาชีพด้วยเต้นก็เป็นอาเต้นให้พ่อมันยังน้อยดุอาเต้นให้พ่อนะถ้าเป็นแดนเซอร์ทำภาษาเปิดวงมาได้เอาเอาเพลงไหมเอาซาวไหมเราชอบเปิดวงเนาะติลิกสิบติลิกแม่ติลิกสิบเราได้ยินตอนนี้นะลูกเอาได้ร้องเล่นเต้นลำทำได้ครบเครื่องเนาะอายุ16ปีน่าสนับสนุนเบื้องต้นนี่คือน่าสนับสนุนเดี๋ยวพ่อจะให้ไปมิกเสียงบนเวทีจะให้มิกเสียงบนเวทีลองมึงไปเอาเวลาลองใช้ไม้แทนเป็นยังไงพลังหรือ power ของเสียงเมื่อกี้มากหน่อยสักหน่อยแต่ถ้าร้องธรรมดารู้สึกว่าคือว่าท่านแต่โอเคดีเนาะเวลาร้องเขาไม่เราไม่ติดจุกเจ้าสักหน่อยขึ้นบนเวทีคนบักหลายนี่มันอีกแบบนึงเด้อเอออีกแบบนึงเด้มิฉะนั้นหายใจลึกๆก่อนขึ้นเวทีเด้ออย่าไม่ต้องประมาทไม่ต้องประมาทได้รับโอกาสที่ดีแล้วต้องทำให้เต็มที่มันจะตัดสินบนเวทีครับโอเคลูกเดี๋ยวยังไงพ่อรอดูบนเวทีนะให้กำลังใจน้องทักแพงครับ